สวัสดีค่ะวันนี้น้องยูจะมาสาธิตในการทำเจลล้างมือนะคะใช้ของที่มีอยู่ในบ้านค่ะทำง่ายๆแอนเทอันนี้คือว่านหางจระเข้นะคะอันนี้คือแอลกอฮอล์นี่ขวดเปล่าถ้วยนี้ไม่ต้องจำเป็นเหมือนก็ได้นะคะนี่บีบใส่ให้เต็มบีบแล้วเทคนกันคนกันเนาะหนูไม่รู้มาเย้ใช้พายอ่ะใช้พายตักออกโอ้ค่ะเสร็จอุ๊ยนั่งลงอันนี้ก็ไม่ต้องเหมือนก็ได้นะคะอันนี้ถ้วยที่หนึ่งใช่ไหมคะใช่แล้วบีถ้วยที่สองออกให้หมดออกให้หมดก่อนค่ะตัวแย่ๆอันนี้ให้กินหมดคนนี้คนนี้ได้เหรอแม่คนนี้นี้ได้เหรอยังไม่ต้องคนขาเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนเอาเจลออกจากถ้วยให้หมดแม่จะกินไหมล่ะไม่กินครับเสร็จแล้วเพิ่มเจลถ้วยที่สองต้องใช้อัตราส่วน2ต่อ1เต็มเหมือนเดิมเหรอค่ะโอ้โหเฮ้ยจะเยอะเกินไปมิสเตอร์เจ2ต่อ1ค่ะ2นี่คือ2ว่านหางจระเข้ขยับนิดนึงค่ะน่าจะพอดีปิดลงไปนะคะอุ้ยจะหมดแล้วอ่ะแม่ถ้าหมดแม่ซื้อใหม่นะอุ้ยพอดีไหมเงียบๆยิ้มน่าจะหมดก่อนไหมอ่ะแม่โอเคค่ะน่าจะพอดีค่ะโอเคเดินไปเนี่ยสอนช้อนนะคะสองถ้วยถ้วยที่สองถ้วยสองถ้วยคุณผิดผมย้อยเคยกินไหมเนี่ยใช้พายตักคว่ำถ้วยตวงลงไปเลยค่ะกวาดออกมาให้หมดเอาเดี๋ยวมาให้หมดอย่าให้เหลือนะคะเทกลับลงไปไม่ได้เพราะว่าน้ำลายเรามันลงไปแล้วอุ้ยผมไม่เหรอให้มันหมดอะเอาหมดแล้วแม่จับยูเราไม่ได้กินพ่อเราไม่ได้กินหมดก็ซื้อใหม่ก็ได้ซื้อใหม่ไม่ได้แล้วจะซื้อที่ไหนล่ะหาก็ไม่มีเงียบเต็มเหมือนเดิมเต็มค่ะเต็มถ้วยตวงแต่แอลกอฮอล์จะใช้แค่หนึ่งอันนี้สูตรหนึ่งสูตรที่เติมอีกนิดค่ะให้เต็มพอดีห้าเทเหรอค่ะแล้วเข้าผสมคนเทลงไปในถ้วยถ้วยตวงใบใหญ่เนี่ยแล้วก็คนค่ะใช่มองไม่เห็นเลยค่ะอ่ะคนค่ะถ้วยกับที่คนนี้ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะอู้หนูกวาดเอาพายกวาดลงไปให้หมดฮะเอาพายกวาดลงไปให้หมดเนี่ยมีเนี่ยมันมีเจลอยู่ขอบโอ้ตึ๊ดเป็นเนื้อเดียวกันยังคะเป็นเนื้อเดียวกันยังคะเป็นแล้วแบบสลามเลยแต่ไม่ใช่นะคะไม่ได้ทำสลามขั้นตอนต่อไปเจลล้างมือเทใส่ขวดเปล่านะคะเทใส่ขวดเทได้ไหมคะมันจะหกไหมคะคิดว่าน่าจะหกหลังจากที่เทใส่ขวดแล้วเราก็สามารถใช้งานได้ค่ะร้านเลยร้านเลยเอ๊ะออกสิจะขวดป่ะสวัสดีส
สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ